You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast ประจำวันอาทิตย์ที่16มกราคม2566ค่ะเมื่อวานนี้เองก็เป็นวันที่15แหมก็ลบไปแค่หนึ่งอะนะแต่วันสำคัญก็คือเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันถึงเรื่องของเด็กๆแต่ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญค่ะอยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าและภูเขาพิรดลภาคีเนตครับวันนี้เราสองคนก็จะมาชวนคุยกันแบบสบายๆนะคะภูเขานี่ก็เป็นน้องใหม่ของ The Active ของเรานะคะก็ฝากตัวด้วยเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะได้มาได้ยินเสียงหรือว่าได้เห็นหน้ากันผ่าน The Active นะคะวันนี้เองค่ะภูเขาต้องบอกว่าทุกๆปีเนี่ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กเนาะเวลาที่ถึงวันเด็กเราก็จะดีใจมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองอย่างหนึ่งอ่ะที่เราจะแบบไปร่วมกิจกรรมสักที่หนึ่งไปล่าของรางวัลไปเล่นเกมนะคะแล้วก็หอบข้าวของกลับบ้านเต็มเลยใช่แล้วฮะอย่างที่พี่พีนพูดไปเลยครับสิ่งหนึ่งที่ภูเขาต้องเฝ้าตารอตั้งตารอในวันเด็กนี้เลยนะฮะก็คือการที่ได้ลองไปทำอะไรใหม่ๆที่อาจจะนอกเหนือไปจากที่โรงเรียนเขาเคยได้สอนหรือว่าเคยได้ให้โอกาสเราทำอะไรเงี้ยฮะยิ่งแบบพื้นที่ไหนที่มีให้เราทำกิจกรรมด้วยใช่ไหมอาจจะเป็นเวิร์กช็อปเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันยิ่งเหมือนกับเป็นอีกพื้นที่เรียนรู้แล้วก็น่าสนใจมากๆที่เราจะได้เปิดโอกาสเปิดหูเปิดตาเนาะใช่แล้วบางทีไปดูแบบผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันอย่างเงี้ยถ้าแบบซิมเพิลมากก็คืออ่ะมีเครื่องบินหรือว่าไปดู อะไรรถถังหรือว่าไปดูแบบว่าเขาอาชีพโน้นอาชีพนี้เขาทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเผื่อที่ว่าโตขึ้นไปแล้วเราอาจจะได้ทำตามความฝันนั้นให้เป็นจริงครับไม่ต้องพูดไปไกลจริงๆแล้วไทย PBS เนี่ยเราก็พยายามเปิดพื้นที่แล้วก็ให้หลายๆคนลองมาเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นนักข่าวด้วยเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาที่เราพูดถึงวันเด็กเนี่ยเราก็แบบในฐานะเด็กก็เป็นเหมือนกับคนได้รับเนาะแต่ว่าในฐานะวันนี้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะหรือหลายคนอาจจะแบบฟังแล้วก็รู้สึกว่าชวนคิดตามไปด้วยกันนะว่าถ้าเราอยากจะให้อะไรกับเด็กเนี่ยค่ะเราจะให้อะไรบ้างวันนี้เราก็เลยจะคุยกันในเรื่องของความคาดหวังด้วยนะคะระหว่างเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กค่ะรวมไปถึงจิตวิทยาการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับเด็กแล้วก็การสร้างความเข้าใจระหว่างวัยด้วยครับผมเกิดมาเนิ่นนานค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องพูดตามธรรมเนียมใช่ไหมว่าคำขวัญวันเด็กเนี่ยประจำปีนี้มันคือคำว่าอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าปีนี้ก็เป็นคำที่คิดค้นขึ้นมาใหม่จริงป่าว คิดค้นขึ้นมาใหม่แต่ว่าเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่งให้มีความแปลกใหม่ดูแบบคุ้นๆเหมือนปีที่แล้วเลยนะแต่ไม่ใช่นะคะ ก็มีคำว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีอ่ะก็เป็นคำขวัญจากท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดิมของเรานี่แหละเข้าสู่ปีที่9แล้วคำขวัญนะฮะโอเคเวลาที่เราพูดถึงคำขวัญเนี่ยนะมันก็สะท้อนอะไรบ้างอ่ะคือในทางงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าคำขวัญเนี่ยมันสะท้อนทั้งในเรื่องของบทบาทของตัวตนของเด็กๆ ใช่ครับ คือในคำขวัญมันจะดูเหมือนกับว่ามีคำแรกเลยมีหน้าที่มีหน้าที่คือมันมอบหมายอะไรบางอย่างให้กับเด็กๆให้มีวินัยด้วยเนี่ยอ่ะแล้วก็ให้ใฝ่ความดีด้วยซึ่งทั้ง3คำนี้ก็ดูเป็นคำถามที่ย้อนกลับไปอีกว่าแล้วผู้ใหญ่ในสังคมไทยของเราเนี่ยได้ทำตามเป็นแบบอย่างให้ตัวเด็กๆเนี่ยเขาได้ทำตามกันบ้างหรือเปล่าทีนี้เราต้องมาฟังเสียงของเด็กๆกันหรือว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรก็อยากให้ผู้ใหญ่บางคนรับฟังเสียงเด็กด้วยครับในบางเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับเช่นแบบว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เด็กได้ลงมือไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวรับฟังเด็กบ้างครับอยากให้ช่วยแบบเรื่องการศึกษาให้ความสำคัญกับการศึกษามากกว่านี้ค่ะที่เป็นอยู่มันรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยตอบโจทย์เราเท่าไหร่มันใช้เวลากับการเรียนมากเกินไปทำให้เสียเวลาในการทำอย่างอื่นในงานวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่าในคำขวัญวันเด็กเนี่ยนะคะมันจะมีนัยยะอยู่ประมาณ2ระดับระดับแรกก็คือบอกกับตัวของเด็กเองเป็นส่วนบุคคลอย่างเช่นบอกว่าให้เราเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยกับอีกระดับนึงคือเพื่อสังคมอย่างเช่นให้ใฝ่ความดีความดีนี่ก็อาจจะทำเพื่อคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันก็เลยมีมิติแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่แน่นอนเลยว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กเหมือนกับได้รับมอบหมายโดยเฉพาะคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติเนี่ย
โอ้ถ้าเราคิดมากเนี่ยแปลว่ามันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่มากเลยนะใช่ถือว่าเป็นภาระที่เด็กไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องแบกรับเอาไว้แล้วเด็กๆ เขาคิดยังไงกับเรื่องคำขวัญบ้างก่อนที่จะไปเรื่องคำขวัญ มาดูที่ภาพรวมของงานวันเด็กแบบภาพรวมใหญ่ๆกันก่อนฮะก็คือจากที่เราไปสำรวจความคิดเห็นกันมาครับของเด็กและเยาวชนฮะเกี่ยวกับงานวันเด็กซึ่งจัดทำโดยทาง The Active ของเรานี่เองนะฮะกระจายกลุ่มช่วงวัยตั้งแต่13ถึง18ปีครับจำนวน102คนพบว่าร้อยละ 92.2 ฮะของเยาวชนผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่างานวันเด็กเนี่ยยังคงมีความจำเป็นอยู่นั่นเองฮะซึ่งเหตุผลอันดับ1ฮะร้อยละ 52.9 เนี่ยคือวันเด็กเนี่ยจะเป็นวันที่เขาจะได้มีความสุขมากที่สุดนั่นเองครับแล้วรองลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่เด็กๆเนี่ยเขาจะได้รับการเอาใจใส่ได้มองว่าเป็นคนที่สำคัญจากครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็สังคมนั่นเองครับซึ่งก็สะท้อนถึงความรู้สึกหรือว่าความต้องการอะไรบางอย่างลึกๆในตัวของเด็กเองนะฮะที่เขาเนี่ยก็อยากจะได้ที่ยึดเหนี่ยวซึ่งก็คือผู้ใหญ่ในสังคม นี่เองแหละฮะที่จะเป็นคนคอยช่วยเหลือเด็กๆทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็พัฒนาการให้เขาสามารถพร้อมมีพื้นฐานที่ดีเพื่อเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าได้นะครับอยากให้ใจดีกับเด็กแล้วก็รับฟังเหตุผลของเด็กด้วยค่ะเพราะว่าเด็กก็มีความคิดเหมือนกันบางทีความคิดของเด็กกับผู้ใหญ่ก็บางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็อยากให้เปิดใจแต่ว่าไม่ต้องเปลี่ยนเยอะมากก็ได้แต่ว่าค่อยๆปรับกันไปจะได้แบบไม่มีปัญหาระหว่างคนที่ต่างวัยกันอะไรค่ะเปิดโอกาสให้กับเด็กอย่างเช่นแบบเวลาเราอยากลองทำอะไรสักอย่างบางทีก็ผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยอย่าทำเลยอะไรอย่างนี้ก็หรือว่าถ้าเกิดเขาให้เราได้ลองดูมันก็จะดีกว่าคำขวัญวันเด็กก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเวลาไปสอบถามเด็กๆว่าเขารู้สึกยังไงกับความขวัญวันเด็กส่วนใหญ่เด็กๆเขาก็จะมองว่าคำขวัญเหล่านี้มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเขาสักเท่าไหร่ทำไมล่ะเขามองว่าคำที่อย่างแรกเลยเราพูดถึงโครงสร้างตัวภาษาก่อนแล้วกันเนาะเขาก็มองว่าคำพวกนี้มันดูจะเชยๆไปนิดนึงไหมหรือว่ามันอาจจะดูเข้าใจยากอะไรค่ะมันต้องแบบทรงอย่างแบดทรงอย่างแบดแปรงฟันอย่างบ่อยเด็กก็อาจจะชอบต้องกลับไปแปรงฟันใช่แล้วนะซึ่งตัวคำที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเด็กเขามีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งกับความขวัญเหล่านั้นเลยให้นึกถึงแบบวิสัยทัศน์องค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบทุกคนในองค์กรจะต้องแบบว่าเชื่อในสิ่งนั้นแต่ตรงนี้เราอาจจะยังทำให้เด็กเขาไม่สามารถเชื่อในสิ่งที่เราพยายามจะมอบให้โอ้ไม่ขนาดนั้นเลยหรอเด็กเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยเป็นส่วนหนึ่งกับเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะอาจจะด้วยความไม่ทันสมัยด้วยแต่เขาเข้าใจในความหมายไหมเขาเข้าใจในความหมายแต่มันมีปัญหาอย่างนึงคือเขายังมองไม่เห็นว่าแล้วแบบอย่างที่เขาควรจะทำตามเนี่ยเขาควรจะทำตามใครดีนั่นเองฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่ทางผู้ใหญ่ในสังคมต้องช่วยกันแก้ไขแล้วก็ทำให้เด็กเขามีทางออกเรื่องนี้โอเคคือคำขวัญเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปกว้างๆมากๆเลยเนาะแต่ว่ามันจะต้องมีดีเทลรายละเอียดแล้วก็ how to ในการที่จะเป็นแบบนั้นจากคนอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่นายกอะเพราะนายกคงจะมั่งบอกทุกคนไม่ได้ใช่ไหมก็เรียงลำดับลงมาเนาะสถาบันต่างๆทางสังคมครอบครัวโรงเรียนคนใกล้ชิดทำนองนี้นะคะแต่พอเราพูดถึงคำขวัญเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะเมื่อกี้น้องภูเขาบอกว่าเด็กๆเขารู้สึกว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างจะยากแล้วถ้าให้เขาแต่งคำขวัญเองอะเขามีบ้างไหมเขามีนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งแค่เฉพาะให้ตัวเขาเองด้วยเขาแต่งคำขวัญนี้ให้กับผู้ใหญ่กลับไปบ้านครับแต่งว่าอะไรบ้างซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวฮะจากแบบสำรวจที่เราไปสำรวจมาเนี่ยฮะอันเดียวกันก็พบว่าประมาณร้อยละ 13.7 ครับพี่พินก็คือเด็กเขาเนี่ยไม่ได้แต่งเป็นคำขวัญแต่เขาแต่งเป็นเหมือนคำอวยพรเป็นเหมือนอะไรดีๆให้กับผู้ใหญ่แบบว่าขอให้เขาดูแลสุขภาพขอให้เขาไม่เจ็บไม่ไข้กินให้อิ่มพักให้พออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าถ้าทำงานหนักแล้วก็อย่าลืมที่จะมารักตัวเองบ้างเลยอ๋ออันนี้คือบอกผู้ใหญ่เหรอใช่ดูเป็นความปรารถนาดีมากใช่ใช่ซึ่งน่าตกใจมากตอนที่เราได้รับเสียงได้ยินเสียงจากพวกเขาเหล่านี้ก็พบเห็นว่ามันก็เป็นด้านหนึ่งที่เด็กเขาก็ไม่ได้อยากที่จะตั้งแง่กับผู้ใหญ่ไปซักขนาดนั้นลึกๆแล้วเขาก็อยากที่จะเป็นอยากจะรู้จักอยากทำความเข้าใจอยากจะรอมชอมกับพวกผู้ใหญ่ด้วยกันครับผมนักจิตวิทยาเขามีความเห็นต่อเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับและความคิดเห็นจากทางนักจิตวิทยานะฮะจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานะครับคุณเบนจาซูซูมิครับนักจิตวิทยาหน่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขาได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่าการที่เด็กให้คำขวัญแบบนี้ครับมันคือการมองความสุขคนละแบบกับผู้ใหญ่นั่นเองครับยังไงอย่างผู้ใหญ่เราเนี่ยฮะเราผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
เราก็จะคิดซับคิดซ้อนฮะถึงการได้มาซึ่งความสุขบางอย่างมันก็เลยได้มาซึ่งคำขวัญที่แบบเช่นอ่ะเราต้องมีวินัยนะเราต้องขยันนะเราต้องตั้งใจเรียนนะเราจึงจะประสบความสำเร็จและมีความสุขค่ะในขณะที่เด็กฮะเด็กเขามองความสุขแค่เพียงระยะสั้นเขามองอะไรที่มันใกล้ตัวอ่ะหิวหรอก็กินข้าวสิง่วงหรอก็ไปหลับให้เพียงพออะไรอย่างนี้เขาก็จะมองกันคนละแบบเป็นมุมที่เออเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่าเด็กกับผู้ใหญ่จริงๆแล้วอาจจะมีวิธีการมองโลกที่แตกต่างกันแต่ท้ายสุดแล้วเขาก็อยากที่จะมอบอะไรดีๆให้แก่กันเพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะมาจูนกันไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีพื้นที่ในการที่ทำให้พวกเขาได้คุยกันมากขึ้นนั่นเองในมุมมองของเด็กเองเนี่ยเด็กความว่าเด็กเนาะมันเท่ากับความสุขถูกไหมคะเด็กเขาก็จะมองเป็นระยะสั้นเป็นสิ่งรอบๆตัวตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงคุณแม่อาจจะบ่นปวดหลังบ่อยก็ขอให้คุณแม่หายปวดหลังอะไรเงี้ยคือเด็กเนี่ยก็จะคู่กับการขอพรถูกไหมคะขอพรขอแบบคำอวยพรหรืออะไรเงี้ยที่อาจจะเป็นเรื่องของความสุขมากกว่าเลยทำให้เราอาจจะมองมุมมองที่ต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องปลายทางหรือว่าความต้องการจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันที่อยากให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีความสุขแล้วก็มีชีวิตที่ดีเหมือนกันเมื่อกี้นี้เราพูดถึงมิติของความหมายแล้วก็ในยะที่ถูกสื่อผ่านคำขวัญเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกและเกริ่นไปนะคะคุณผู้ฟังก็คือวันเด็กเนี่ยเราก็เลยต้องให้ความสำคัญความสำคัญกับเด็กในหลายมิติด้วยครับก็เลยจะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่านอกเหนือจากหน้าที่ของเด็กในไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบว่าตามบรรทัดฐานสังคมเนาะช่วยพ่อแม่ตั้งใจเรียนเออรับผิดชอบในตัวเองนอกเหนือไปจากนั้นอีกนะฮะก็คือการที่เขาจะต้องเล่นให้สนุกนี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่ไปอ่านบทความนี้มาของ Greenery นะคะเขาพาดหัวชื่อบทความน่าสนใจมากเขาบอกว่าหน้าที่ของเด็กคือการเล่นตรงตัวเลยไหมชัดมากเลยอ่ะน่าสนใจเป็นบทความที่เขียนโดยพิธีกรของไทย PBS เนี่ยแล้วนะคะคุณสาธิตธนทักษ์หรือว่าโค้ชเป้งเนี่ยเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ฝึกสอนออกกำลังกายก็เลยเขาเขียนให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยควรที่จะมีการฝึกทักษะในการคิดฟังสังเกตผ่านกิจกรรมการเล่นนะเพราะว่าสมองของเด็กๆเนี่ยค่ะจะเริ่มจากส่วนล่างไปสู่ส่วนบนเหมือนพีระมิด มันแปลว่าอะไรถ้าจะเอาเด็กไปคิดตัวเลข มันก็ส่วนทางถูกไหมคะแต่ถ้าให้เขาออกไปวิ่งเล่นใช้ขาออกไปทำกิจกรรมใช้แขนปีนป่ายเต้นกระโดดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะเป็นในรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่มาจากร่างกายก่อนเลยนะคะแล้วเมื่อการฝึกกล้ามเนื้อที่ดีเนี่ยเด็กๆสามารถที่จะพัฒนาส่วนของบอดี้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่การคิดให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเคลื่อนไหวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้นะใจพวกเขามานั่งเขียนท่องจำจิ้มแต่หน้าจออะไรแบบนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่แค่ตัวเด็กเท่านั้นนะเขาบอกว่าการที่ได้ออกกำลังกายตั้งแต่เด็กเนี่ยนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรงตอนโตจนถึงวัยชราอีกด้วยใช่แล้วล่ะฮะก็มีงานวิจัยหนึ่งฮะจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้มีผลสำรวจออกมาคล้ายๆกันครับผมว่าการที่เด็กเนี่ยอยู่กับห้องเรียนมากเกินไปหรือว่านั่งเรียนอยู่กับเก้าอี้อย่างเงี้ยครับมันทำให้เด็กเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่เหนื่อยนิ่งในอนาคตได้นั่นเองครับแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ได้ฮะเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งหรือว่าโรคความดันได้ฮะซึ่งก็จะแก้ไขยากแล้วก็จะเป็นเรื่องบานปลายได้เอาง่ายๆนะแค่ว่าวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่อะ สังเกตไหมว่าคือบางคนเนี่ยหรือแม้แต่ตัวเราเองถ้าสมมติว่าในอดีตเด็กๆเราไม่ได้ทำกิจกรรมหรือไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราอาจจะขี้อาย เราอาจจะเก็บตัวเราอาจจะแบบไม่ค่อยอยากทำอะไรแต่บางคนที่เขามีแอคทิวิตี้เยอะๆเนี่ยพอโตขึ้นมาเขาก็ยังชอบแบบนั้นอยู่ใช่แล้วล่ะครับมันเหมือนเป็นนิสัยที่ติดมาตั้งแต่เด็กแล้วนิสัยนี้มันก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการดำรงชีวิตแบบผู้ใหญ่นั่นเองครับใช่แล้วฮะแล้วเดี๋ยวนี้จากสถิติเขาบอกว่าไงเด็กไทยแบบขยับขยื่นอะไรเงี้ยมากน้อยยังไงบ้างคะครับผมก็เรื่องนี้นะฮะเราก็ได้ไปสัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยวัฒน์เกตวงศาครับหัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทยหรือว่าทีพักนั่นเองฮะสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลครับเขาเปิดเผยต่อพวกเราก็คือเขาบอกว่าค่อนข้างน่ากังวลครับผลสำรวจในปี2563ฮะพบว่ามีเด็กไทยประมาณ
8ใน10เลยที่เด็กเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยอาจารย์ปิยวรรณนะฮะเขาก็คาดการณ์ว่าผ่านพ้นช่วงโควิด19ไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่เป็นอย่างนั้นครับสถานการณ์แย่ลงกว่าเดิมอีกฮะก็คือเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปวิ่งเล่นได้อย่างเคยฮะก็คือเด็กเขาเนี่ยเหมือนติดนิสัยที่อาจจะเหนื่อยนิ่งไปแล้วหรืออาจจะไม่คุ้นชินกับโลกที่เราจะต้องมาพบเจอกันแบบกายภาพเช่นนี้คือบางคนเขาบอกว่ามีภาวะของการเป็นโรคกลัวสังคมเลยนะลองไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับโรงเรียนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เด็กจะได้มีจำเป็นจะต้องมีโอกาสในการไปเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแต่ที่ผ่านมาเราพบว่าหลักสูตรของเราที่ให้เด็กนั่งเรียนเยอะๆเนี่ยมันเป็นอุปสรรคดังนั้นเนี่ยผลสะท้อนออกมาก็คือว่าข้อมูลจากเราเก็บมา10ปีย้อนหลังนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยมีเด็กไทยเพียงแค่1ใน4เท่านั้นหรือประมาณ 25% นะครับที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอตาม60นาทีที่เราคุยนอกจากนั้นเนี่ยอีก3ใน4เนี่ยพบว่าเป็นเด็กที่มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอซึ่ง1ในสาเหตุที่สำคัญก็คือการออกแบบหลักสูตรที่ทำให้เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยบ้านเราจำนวนชั่วโมงพละน้อยมากนะครับจำนวนชั่วโมงวิ่งเล่นของเด็กแทบจะไม่มีถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยในหลายประเทศเขาเรียนครึ่งวันวิ่งเล่นครึ่งวันแบบนี้เนาะหรือเรียน3วันอีก2วันปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นทำกิจกรรมอิสระพวกนี้นะครับมันเป็นการดีไซน์วิธีการเรียนก็ไม่เหมือนกันรวมถึงเรื่องของในห้องเรียนของเราเนี่ยก็ยังเป็นห้องเรียนที่เราเรียกว่าเป็น passive learning คือนั่งเรียนซะเยอะไม่ได้มีการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวซึ่งมันจะเหมาะกับเด็กๆ เรามีงานวิจัยที่พบว่าเด็กที่เหนื่อยนิ่งวันนี้จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่เหนื่อยนิ่งมากๆในวันหน้าตัวสำคัญที่มันเป็นตัวเชื่อมหรือตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องนี้ก็เรียกว่าภาษาไทยใช้คำว่าความรอบรู้ทางกายนะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะคะว่าถ้าในแต่ละช่วงวัยเด็กๆควรที่จะได้รับการส่งเสริมพัฒนาการในเรื่องของร่างกายอย่างไรบ้างค่ะเริ่มกันที่วัยทารกนะคะเขาบอกว่าควรจะส่งเสริมให้มีการขยับร่างกายทั้งวันในช่วงที่ตื่นอยู่นะคะแปลว่าเวลาน้องนอนอยู่น้องจะบอกว่าเต้น อยู่บนที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าดีเรียกว่าส่งเสริมพัฒนาการเรียกว่าดีจะแบบว่าอยู่เฉยๆลูกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะคะพอมาถึงวัยต่อแต่ค่ะก็ควรกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นการหัดเดินคลานปีนเล่นต่างๆนะคะเขามีโปรแกรมนับด้วยนะว่าให้รวมอย่างน้อยวันละ180นาทีเท่ากับเท่าไหร่อ่ะประมาณ3ชั่วโมงเลยนะโอ้โหแต่เราบางทีอาจจะกังวลนะว่าแบบลูกเดี๋ยวจะไปเกิดอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยมันจะหดห่วงเกินไปจริงๆแล้วเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอาจจะอยากทำก็ได้แล้วมันดีต่อร่างกายเขาพอมาถึงอายุต่ำกว่า15ปีค่ะก็ควรที่จะมีกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองด้วยนะคะอย่างเช่นอาจจะเรียกลูกมาช่วยงานบ้านไปเดินเล่นกันนะอย่างน้อยวันละ30ถึง60นาทีแล้วก็ให้มีเวลาเล่นอย่างเต็มที่แบบอิสระเลยนะบวกไปอีก60นาทีซึ่ง60นาทีเนี้ยถ้ากลัวเหนื่อยก็แบ่งเป็นช่วงเวลาได้นะคะแล้วเวลาเล่นเนี่ยอาจจะให้มีความเหนื่อยระดับปานกลางขึ้นไปอาจจะมีเหงื่อแตกบ้างอะไรอย่างนี้ที่สำคัญใช่แล้วก็ที่สำคัญคือให้เขาสนุกนะจะไปบังคับให้วิ่งอันนี้ก็อาจจะไม่สนุกนะคะและสุดท้ายค่ะสำหรับเด็กทุกช่วงวัยเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มเลยว่าไม่ควรอยู่นิ่งๆอย่างเช่นนั่งดูทีวีนั่งเรียนนั่งรถนาน1ชั่วโมงนะคะยกเว้นเวลานอนนะคะไม่ควรควรให้ได้แบบทำกิจกรรมแล้วก็เปิดโลกค่ะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการที่เด็กได้วิ่งเล่นอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลอะไรได้บ้างตอนนี้เราก็นึกออกแค่ว่าเด็กอาจจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจริงๆแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านั้นนะฮะเรามาฟังสถิติจากทางทีพาร์คดีกว่านะฮะก็คือเขาเนี่ยได้เปิดเผยงานวิจัยของเขานะครับว่าถ้าหากเด็กนักเรียนเนี่ยได้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพออย่างต่อเนื่องนะฮะจะมีระดับพัฒนาการที่ดีกว่าถึง5ด้านเลยนะฮะถ้าเทียบกับเด็กที่อาจจะวิ่งเล่นไม่เพียงพอนะฮะโดยเฉพาะในมิติของการคิดวิเคราะห์และวิชาการที่เป็นเรื่องที่เราดูเหมือนว่าแบบเอ้ยดูเป็นคนละเรื่องกันเลยเราไปเล่นอยู่ตรงนู้นนะเราจะมาคิดออกเรื่องคณิตศาสตร์อะไรได้หรอคณิตศาสตร์ได้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เขาก็มีงานวิจัยออกมาแล้วจริงๆนะฮะว่าการวิเคราะห์และก็วิชาการนะฮะมีคะแนนพัฒนาการที่มากกว่าเด็กที่วิ่งเล่นน้อยเนี่ยถึง6%เลยทีเดียวมันเอื้อหนุนกันเนาะใช่ฮะมันคือบางทีแบบอาจจะเด็กบางคนอาจจะถูกดูว่ามัวแต่เล่นอย่างเงี้ยแล้วจะเรียนรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้ป่ะผ
ก็โดนดุอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะว่ากลับไปเข้าห้องเรียนให้ไปเข้าเรียนให้มันตรงต่อเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้า manage ได้ก็ให้เวลาเขาได้ทำกิจกรรมมันก็จะอาจจะดีต่อกันทั้งสองอย่างใช่เลยครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องห้องเรียนฮะจริงๆมีตัวเลขที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะฮะถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของเด็กไทยใน1วันฮะ24ชั่วโมงฮะลองเดาสิฮะว่าเด็กไทยนั่งอยู่กับเก้าอี้ในห้องเรียนไปแล้วกี่ชั่วโมงฮะโอ้โหอย่างต่ำต้องมี6อ่ะต้องขั้นต่ำ6นะครับแต่หรือ7ด้วยซ้ำจำได้ว่าตอนเรียนเนี่ยเช้า3ชั่วโมงเช้า4ชั่วโมงบ่าย3ชั่วโมงตอนยังไม่รวมเรียนพิเศษยังไม่รวมเรียนพิเศษรวมถึงเวลาที่เขาอาจจะต้องนั่งอ่านทบทวนทางการบ้านอะไรอีกอันนี้เขาบอกว่าไงอาจารย์ปิยวัฒน์คูณ2ไปเลยฮะจาก7เมื่อกี้14อ่ะคะ14ชั่วโมงฮะเด็กไทยต้องนั่งอยู่กับเก้าอี้นะฮะแล้วก็ติดอยู่กับหลักสูตรการศึกษาที่มันอาจจะผูกไว้กับเรื่องของวิชาการมากเกินไปอย่างเงี้ยเมื่อเทียบกับต่างประเทศฮะเด็กนักเรียนนะครับจะได้เรียนประมาณครึ่งวันแล้วก็เล่นอีกครึ่งวันหรือเรียน3วันแล้วอาจจะเล่นอีก2วันอะไรประมาณนี้ครับเพื่อให้เขาได้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอนั่นเองครับค่ะเราก็เคยมีกระแสในการเรียกร้องให้เรียนน้อยเล่นเยอะอะไรอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาที่จะ manage ด้วยเนาะอย่างเช่นโรงเรียนอาจจะเลิกเร็วจริงนะคะแต่ว่าเด็กๆใช้เวลาหลังจากนั้นทำอะไรถ้าเกิดว่าเรียนน้อยเนี่ยแต่ว่าก็ไปนั่งดูทีวีหรือว่าทำอะไรที่มันจดจ่ออีกแล้วก็มีประโยชน์น้อยเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีเหมือนกันเนาะอาจจะไม่ช่วยส่งเสริมเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและก็ค่านิยมด้วยนะที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถได้ออกไปวิ่งเล่นได้อย่างสบายใจพ่อแม่เองก็ต้องส่งเสริมฮะโรงเรียนก็ต้องเข้าใจว่าอ่ะเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของพัฒนาการและก็ควรส่งเสริมให้เด็กเขาได้มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในแต่ละวัยนั่นเองครับอาจจะต้องเลือกพื้นที่นะเพราะว่าเวลาลูกออกจากบ้านทีเนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกเป็นห่วงนะแต่ว่ามีโควิดอีกถูกต้องแต่ยังไงก็ตามค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของอันตรายทั้งสาธารณสุขหรือว่าความปลอดภัยอื่นๆก็ตามก็ควรที่จะถูกดูแลโดยผู้ปกครองหรือว่าคนใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับเราก็พูดคุยกันไปประมาณหนึ่งแล้วเนาะด้วยเวลาจำกัดแม้จะอยากคุยต่อนะคะแต่ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราผ่านวันเด็กมาเพียงแค่ไม่ถึง24ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นความสำคัญของเด็กจริงๆทุกวันก็เป็นวันเด็กได้นะคะแล้วก็หลายๆเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ได้ในทุกวันหลังจากนี้เลยด้วยใช่แล้วครับเพราะสุดท้ายแล้วเด็กไทยก็คืออนาคตของชาติที่เราจะต้องช่วยกันดูแลก็ทำให้เขาได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านั่นเองครับใช่แล้วค่ะถ้าเราอยากเห็นประเทศไทยของเรามีอนาคตที่ดีเหมือนกับที่ชอบพูดกันแบบนั้นนะเราก็คงต้องช่วยกันไม่ทิ้งให้เป็นภาระของเด็กไม่ทิ้งให้เป็นความกดดันของเด็กแบบนั้นนะคะเอาล่ะวันนี้พรีมพิชญาพรโพสง่าแล้วก็น้องภูเขาพีระดลภาคีเนตรครับแล้วพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะคะใน The Active Podcast แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับYou are listening to the Active Podcast.